ลืมบทคำนึงนะครับผมในคลิปที่แล้วเนี่ยผมพูดผิด Treasury Bond มันไม่ใช่ตั๋วเงินคลังมันก็คือพันธบัตรรัฐบาลนั่นแหละครับแต่ว่าในคลิปนี้เนี่ยเราไม่ได้จะมาคุยกันเรื่องเก่าจะมาพูดถึงเรื่องใหม่นั่นก็คือพันธบัตรรัฐบาลคืออะไรก่อนที่ทุกคนจะไปรู้จักพันธบัตรรัฐบาลเนี่ยคุณต้องรู้จักคำหนึ่งก่อนนั่นก็คือตราสารหนี้ตราสารหนี้เนี่ยคิดง่ายๆมันก็คือเหมือนว่าสัญญาการกู้ยืมนะครับแต่ความง่ายของตราสารหนี้เนี่ยคือการกู้ยืมคุณให้เงินใครสักคนไปแล้วคุณก็กลายเป็นเจ้าหนี้เขาคือลูกหนี้คุณแล้วคุณก็จะได้ผลตอบแทนเป็นดอกเบี้ยแล้วก็ตอนจบคุณก็จะได้เงินต้นคืนผมมีละครสมมติตัวอย่างมาให้ดูนะครับลองจินตนาการว่าคุณให้เงินใครสักคนยืมเงิน 1,000 บาทเป็นเวลา10ปีโดยผลตอบแทนอยู่ที่ปีละ 1% คุณจะมีสถานะเป็นเจ้าหนี้ส่วนอีกฝ่ายจะมีสถานะเป็นลูกหนี้ที่ 1% เนี่ยเขาจะต้องคืนเงินคุณ10บาทเป็นเวลา10ปีหรือก็คือ100บาทโดยเมื่อครบกำหนดที่คุณทั้ง2คนตกลงกันไว้เนี่ยเขาก็จะต้องคืนเงินต้นคุณหรือเงิน 1,000 บาทที่คุณให้เขายืมไปตอนแรกโดยผลตอบแทนรวมของคุณทั้งหมดก็จะกลายเป็น 1,100 บาทก็คือการกู้ยืมธรรมดานั่นโดยตราสารหนี้เนี่ยก็จะแบ่งเป็นหลายประเภทไม่ว่าจะเป็นหุ้นกู้ตั๋วเงินคลังหรือว่าพันธบัตรรัฐบาลครับโดยตราสารหนี้เนี่ยก็จะมีอยู่หลายประเภทด้วยกันนะครับแต่วันนี้เนี่ยจะขอพูดถึงแค่หุ้นกู้แล้วก็พันธบัตรรัฐบาลก่อนนะครับตราสารหนี้ทั้งสองประเภทเนี่ยไม่ได้แตกต่างกันมากนะครับแตกต่างกันข้อหลักคืออันนึงคุณให้เงินรัฐบาลอันนึงคุณให้เงินเอกชนหรือบริษัทโดยตลาดเนี่ยมองว่าการที่คุณให้เงินรัฐบาลเนี่ยมันปลอดภัยมากกว่าให้เงินเอกชนเพราะรัฐบาลล้มดูล้มยากกว่าทำให้ผลตอบแทนเนี่ยเอกชนต้องให้มากกว่าหรือเปอร์เซ็นต์ต่อปีดอกเบี้ยที่เขาจะให้คุณเนี่ยต้องให้มากกว่าที่รัฐบาลให้เพื่อดึงดูดนักลงทุนมาถึงเขาโลจิกนี้เนี่ยก็ถูกเอาไปใช้กับพันธบัตรรัฐบาลเหมือนกันครับพันธบัตรรัฐบาลที่มีอายุมากๆเนี่ยเช่น10ปีหรือ20ปีถูกมองว่ามีความเสี่ยงมากกว่าเนื่องจากหรืออะไรหลายๆอย่างทำให้พันธบัตรที่ยิ่งนานผลตอบแทนจะยิ่งสูง10ปี20ปีผลตอบแทนจะสูงกว่า1ปีหรือ2ปีต่อไปนะครับผมอยากจะพูดถึงเรื่องขององค์ประกอบในตราสารหนี้เหล่านี้นะครับจะมีหลักอยู่5อย่างนะครับอย่างที่1คือมูลค่าที่ตราไว้หรือ par value นะครับหรือก็คือมูลค่าที่คุณให้เขายืมแล้วก็คือมูลค่าที่เขาต้องคืนคุณก่อนครบกำหนดนะครับส่วนอย่างในไทยเนี่ยจะถูกตราไว้ที่ 1,000 บาทนะครับแล้วคุณก็ค่อยๆซื้อหลายๆอันเอาอีกอันนึงเนี่ยคือดอกเบี้ยหน้าตั๋วหรือคูปองเรทนะครับก็คืออัตราผลตอบแทนต่อปีนะครับ3คืองวดการจ่ายดอกเบี้ยหรือคูปอง frequency นะครับหรือว่าเขาจะจ่ายดอกเบี้ยคุณตอนไหนบ้างกลางปีปีละ2ครั้งกลางปีท้ายปีปีละ4ครั้งทุกๆไตรมาสนะครับเขาก็จะต้องเขียนระบุไว้ที่นี้ด้วยเบอร์4เนี่ยคือวันครบกำหนดถ่ายถอนหรือ maturity date นะครับหรือก็คืออายุของตราสารหนี้นั้นๆนั่นเองนะครับ10ปี1ปี5ปีข้อ5คือชื่อผู้ออกครับคุณให้ใครรัฐบาลบริษัทเช่น Apple อะไรอย่างงี้นะจะไม่ต้องมีชื่อเขาไว้อ้อมีข้อ1นะครับข้อ6ข้อที่6คือข้อสัญญาพิเศษนะครับหรือว่าConvenient หุ้นกู้บางชนิดเนี่ยอาจจะเอาไปแลกเป็นหุ้นสามัญจริงๆได้ครับข้อมูลเหล่านั้นเนี่ยก็จะถูกเขียนมาในนี้คลิปนี้ผมเป็นหวัดอยู่นะครับอาจจะพูดไม่ชัดคลิปที่แล้วก็พูดไม่ชัดคลิปนี้ยิ่งไม่ชัดเข้าไปใหญ่ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับข้อมูลในคลิปนี้ผมก็คืออยากจะมาแก้ที่ตัวเองพูดไว้แล้วก็ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมแล้วก็เอามาบอกต่อกันนะครับถ้าผมผิดพลาดตรงไหนเนี่ยก็พิมพ์คอมเมนต์มาบอกกันได้เลยหรือว่าอยากฟังหัวข้อไหนอยากรู้เรื่องอะไรก็พิมพ์คอมเมนต์มาได้ผมจะไปหาข้อมูลมาพยายามสรุปการผมเข้าใจอาจจะถูกอาจจะผิดก็ผมจะพยายามเต็มที่แล้วก็มาสรุปให้ทุกคนฟังนะครับขอบคุณครับ